สวัสดีครับผมบัชิโร่ครับเย้วันนี้นะครับวันว่างๆนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยพรีเซตนะครับของเอฟเฟคโทนเวิร์คค็อก 1500G นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟคในตำนานเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับในสมัยที่ผมเริ่มเล่นดนตรีกับเพื่อนๆเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องเสียงดีนะครับเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้คือแบบสุดยอดแล้วในเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเดินไปไหนก็จะเห็นคนใช้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่านักดนตรีกลางคืนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ในยุคนั้นเหมือนกันผมจะมาแนะนำซาวด์พรีเซตที่ผมใช้ในยุคนั้นให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็เอฟเฟคก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆผมจะใช้อยู่5 เสียงอยู่ส่วนใหญ่นะครับเอฟเฟคตัวนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าปุ่มแบ็กอัพเนี่ยมันกดตัวเดียวนะครับน่ะเลยเห็นว่าเลขขึ้นอย่างเงี้ยแต่ปุ่มแบ็กดาวน์เนี่ยมันต้องกด2อันนะครับก็เลยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องทำให้มันจบภายในพรีเซตเดียวนะครับจะได้เพื่อความง่ายนะครับไม่งั้นเรากดแบ็กดาวน์เงี้ย2เท้ามันวุ่นวายนะครับใน1ช่องเนี่ยมันสามารถเซฟได้2ชาแนลนะครับก็คือชาแนล A และชาแนล B นะครับคือผมเนี่ยจะตั้งให้เป็นเสียงคลีนกับเสียงแตกอยู่ในเลขเดียวเลยนะครับอย่างเลข2นะครับชาแนล B ไฟสีแดงเนี่ยผมจะตั้งเป็นเสียงแตกนะครับส่วนเวลากดไปชาแนล A เนี่ยมันก็จะตัดเป็นเสียงคลีนนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำให้แค่เลข2เนี่ยก็มีทั้งเสียงคีย์และเสียงแตกนะครับแล้วก็เบอร์1เนี่ยผมก็จะเป็นเสียงคีย์และเสียงแตกเหมือนกันนะครับเพื่อความประหยัดแต่ว่าผมจะใช้เอฟเฟคที่ผมชอบคือเฟสเซอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้พอกดไปเป็นชาแนล A ก็เป็นเฟสเซอร์เสียงคีย์นะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นบูสโซโล่นะครับเสียงแตกนะครับก็ครบ5 เสียงแล้วที่ผมใช้เดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าผมใช้เสียงอะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับก็ในเสียงแตกเนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าเสียงแตกรุ่นนี้ดีมากๆนะครับเสียงแตกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ US High Gain นะครับก็แบบใช้เดิมๆของมันเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งค่าอะไรมากเบสกลางแหลมไว้ตรงกลางไดเนี่ยก็ปรับประมาณ5นะครับแล้วก็เลเวลประมาณ 8.3 เพราะผมลองดูแล้ว 8.3 เนี่ยมันก็จะบาลานซ์กับเวลาปิดพวกไดแอมตรงนี้นะครับทำให้เสียงไม่โดดกันมากนะครับที่เหลือก็ทุ่มกลางแหลมก็ไว้ตั้งไว้ตรงกลางเลยนะครับอันนี้เป็น US High Gain คาบิเนตไม่ใช้นะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ย US High Gain ของมันเนี่ยเสียงดีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องเปิดคาบิเนตเลยนะครับแล้วก็โมดูเลชันไม่ได้ใช้เป็นเสียงแตกแห้งๆนะครับแล้วก็แพดเดิลเนี่ยปรับให้เป็นวอลุ่มเท้านะครับก็คืออันแรกนะครับก็จะใช้วอลุ่มได้ส่วนไอ้ ambience เนี่ยผมจะปรับให้เป็น reverb room นะครับก็คือใช้เดิมๆของมันเลยนะครับถ้าไม่มี reverb มันก็จะแห้งๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่เปิด ambience เข้าไปเป็น room นะครับโอเคคราวนี้ส่วนเสียงคลีนเนี่ย channel A เนี่ยผมจะตั้งให้เป็นตรงนี้นะครับ classic com นะครับปรับไดเป็น5นะครับแล้วก็เลเวลก็เหมือนเดิมเลยครับ 8.3 แล้วก็ทุ้มกลางแหลมเป็น5หมดเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเสียงเดิมๆมันโอเคอยู่แล้วนะครับคาบิเนตไม่ใช้นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน AB เนี่ยก็คือมันจะแยกพวกหัวแอมป์กับคาบิเนตให้นะครับระหว่าง channel A กับ B แต่ส่วนไอ้3อย่างเนี้ย modulation pattern ambience เนี่ยมันก็จะใช้ร่วมกันนะครับก็คืออันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นวอลุ่มเท้านะครับแล้วอันนี้ก็เป็น reverb loop นะครับประมาณนี้นี่เสียงคลีนต่อมาเสียง
เบอร์หนึ่งก็คือเฟสเซอร์นะครับโมดูเลชันเฟสเซอร์ก็คือจริงๆเนี่ยผมเอาของไอ้เบอร์สองเนี่ยมาไว้เบอร์หนึ่งเลยแล้วก็ใช้เฟสเซอร์ของตัวนี้นะครับแบ็กเฟสเซอร์ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับใช้เดิมๆของมันเลยเป็นเสียงคีนก็จะประมาณนี้นะครับเฟสเซอร์เพราะมากผมชอบมากนะครับต่อมาเป็นช่องที่3เป็นเสียงโซโล่นะครับจริงๆเสียงโซโล่ก็คือเสียงเบอร์2ก๊อปมานะครับแค่เพิ่มความดังกับใส่ดีเลย์เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็มาปรับความดังตรงไรท์นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เสียงแตกเหมือนเดิมก็คือ US High Gain แล้วก็ไรท์ก็เป็น5แต่ว่าเลเวลเนี่ยตอนแรกมันเป็น 8.3 เนี่ยผมก็ปรับเป็น10เลยแม็กเลยมันจะได้ลั่นๆหน่อยนะครับแล้วทุ้มกลางแหลมก็5เหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้มาดูตรงดีเลย์นะครับดีเลย์ผมก็จะใช้เป็นสเตอริโอดีเลย์นะครับแล้วก็ปรับไทม์ที่403นะครับแล้วก็ฟีดแบ็ก7นะครับแล้วก็โทนเป็นเดิมๆของมันคือ 6.7 แล้วก็มิกเป็นเดิมๆของมันก็คือ7นะครับ 7.0 นะครับมันห่างเสียงก็จะยาวๆหน่อยเวลาเล่นกับเพลงมันจะพอดีนะครับเล่นกับเพลงเล่นกับวงจะพอดีหน่อยแต่เล่นเปล่าๆมันจะฟังดูยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ5เสียงที่ผมใช้หลักๆเลยก็คือเสียงแตกเสียงคีนแล้วก็เป็นเสียงแตกที่ใส่เฟสเซอร์แล้วก็เป็นเสียงคีนที่ใส่เฟสเซอร์แล้วก็เป็นเสียงแตกโซโล่นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเป็นซาวด์พรีเซตที่ผมใช้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Cock Tonework AX1500G นะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับก็ส่วนตัวค่อนข้างชอบมากรุ่นนี้นะครับไม่ว่าเวลาผ่านไป15ปีแล้วก็ยังกลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเสียงดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้